ช่วงนี้โควิด19คลี่คลายแล้วนะครับหลายๆคนเดินทางไปต่างประเทศกันอย่างคึกคักเลยแต่ว่าคนญี่ปุ่นคนระับกลับไม่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศกันสักเท่าไหร่ครับ พอดแคสต์รีวิววันนี้ครับยินชวนไปฟังเรื่องราวจากต่างประเทศในรายการหน้าต่างโลกครับมีผลสำรวจพบว่าชาวญี่ปุ่นยังคงไม่คิดจะไปเที่ยวต่างประเทศเลยครับแม้โรคระบาดจะคลี่คลายแล้วก็ตามซึ่งก็เป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนระบาดแล้วครับจริงๆแล้วคนที่ไม่ได้อยากไปเที่ยวต่างประเทศมี2แบบแบบที่1คืออยากไปนะแต่ขี้เกียจวางแผนออคืออยากไปแต่ว่ามันยุ่งยากเสียค่าใช้จ่ายเยอะไม่ไปดีกว่า แล้วไหจจะมีเรื่องของเอกสารอีก,อ,กอ่าใช่ะนะคะจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องเป็นโอ้วุ่นวายแต่แบบที่สองคือเป็นคนที่ไม่เคยไม่เคยคิดไม่เคยอยากจะไปต่างประเทศเลยแล้วก็จะไม่ไปด้วยแล้วทำไมพวกเขาถึงมองว่าการวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากลองฟังจากคนญี่ปุ่นคนนี้ดูครับ เขาไปสัมภาษณ์คนหนึ่งชื่อคุณฮิโรอิชิดะอายุ25ปีค่ะเอาอยู่ที่จังหวัดชิบะของญี่ปุ่นแล้วคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบขี่รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์อะ mm hmm. ฮาร์เล์เดวิสันเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาก็เคยคิดนะที่อยากจะไปอเมริกาเนี่ยเพราะว่าอาจจะดูในสื่อต่างๆดูในภาพยนตร์ดูในซีรีส์ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าคิดไปคิดมาเนี่ยไม่ไปดีกว่าเพราะว่าไปต่างประเทศมันยุ่งยากมันไม่สะดวก mm hmm. แค่เที่ยวในญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ก็เหลือเฟือแล้ว และยิ่งเขาชอบมอเตอร์ไซค์ค่ะเลเดวิสันใช่ไหมคะ,คะเขาขี่ไปได้ทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยสวยกว่าอีก <laughs> อันนี้คือในความคิดของเขา <laughs> ค่ะ ยังมีอีกหลายเหตุผลเลยครับที่จากการสำรวจคนญี่ปุ่นบอกว่ายังไม่อยากไปเที่ยวต่างประเทศกันเพราะอะไรฟังกันได้ที่รายการหน้าต่างโลกครับที่เว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m หรือแอปพลิเคชัน thaipbspodcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวครับ